อีกเรื่องนึงคือหน่วยรักสลับเลิฟค่ะค่ะเพิ่งเปิดกล้องหน่วยลับสลับเลิฟหน่วยลับสลับเลิฟพี่ก็เห็นข่าวนี้จากในโซเชียลแฟนๆละครของหนูเนี่ยนะคะแล้วก็แฟนละครของคุณพุดเดิ้ลด้วยนะคะใช่ค่ะเขาก็ลงในโซเชียลกันแบบเยอะแล้วก็รอคอยมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องนึงที่มินได้พลิกคาแรคเตอร์มาเล่นตลกอะค่ะเล่นมาสายฮาบ้างคอมเมดี้บ้างก็สนุกมากเลยนะคะใช้พลังเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่พุดเดิ้ลเนี่ยแค่เห็นเขาก็ตลกแล้วอะแล้วเรามาร่วมงานกับเขาคือเล่นให้เป็นพี่พุดเดิ้ลเลยอะค่ะค่ะแต่เรื่องนี้มีการเหมือนชื่อละครมันยังแบบไม่เห็นเมื่อกี้แผนลับใช่ค่ะแผนลับคือมาจากหนังสือนิยายค่ะแล้วพี่พุดเดิ้ลก็ได้มาเขียนบทเองด้วยแล้วก็ดัดแปลงเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยค่ะอ๋อก็เลยชื่อจริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะหน่วยลับสลับเลิฟค่ะนะคะหลายๆคนที่เราเคยได้คุยบอกว่าการเล่นคอมเมดี้เหนื่อยกว่าการเล่นบูเล่นดราม่านะเหนื่อยมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ไม่เคยลองแล้วก็แบบแต่โชคดีได้ครูดีๆอย่างพี่พุดเดิ้ลมาสอนก็เลยโชคดีค่ะแล้วการเข้าคู่กับไม้ไม้เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกค่ะก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เพิ่งมาเจอกันเรื่องนี้ก็คือยังต้องแบบปรับจูนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่เคยเจอกันแบบตามงานช่องก็คือไม่ได้สนิทกันแล้วก็ต้องมาแบบปรับจูนกันแต่ว่าไม้คือเล่นเก่งเล่นเก่งมากแล้วในเรื่องคือเขาต้องเล่นเป็นผู้จัดการเราด้วยแล้วก็เป็นแนวแบบเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม้ที่เราเห็นมันใช่ล่ำๆเนี่ยนะคะใช่ค่ะแล้วเล่นเก่งมากจริงๆเล่นเก่งมากนี่คือยังไงคะเนียนมากเลยค่ะเนียนมากจนมิ้นรู้สึกว่าเป็นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ละแต่เขาเล่นดีค่ะเล่นดีคือเล่นแบบเข้าขากันไวมากไวกว่าที่คอมเมดี้ที่สำคัญมันคือจังหวะนะจังหวะใช่เราต้องมีแบบอย่างที่บอกคือมันต้องมาจูนกันเพราะว่าจังหวะรับส่งมันต้องแม่นมากค่ะแล้วถ่ายทำคล้ายๆหนังด้วยพี่พุดเดิ้ลเขาถ่ายทำแบบกล้องแบบว่าโหสวยมากภาพต้องรอติดตามงั้นคาแรคเตอร์นี้เนี่ยตัวของไม้เองก็คงจะเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยในเรื่องเขาเป็นตำรวจแต่เขาปลอมตัวมาเป็นผู้จัดการเราเพื่อมาสืบคดีอะไรบางอย่างมาเป็นเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าผู้สื่อข่าวของเรานะคะเมื่อกี้เนี่ยก็เรียกว่ารายงานสดเข้ามาจากกองรักร้ายซึ่งตัวไม้วริษเองเนี่ยเขาก็กำลังถ่ายทำอยู่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยทักทายแล้วพูดถึงความรู้สึกที่ร่วมงานกับมิ้นด้วยนะคะกับละครเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวมิ้นฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาเชิญค่ะค่ะพี่แหม่มพี่ฝนคะมาร่วมพูดคุยกับพี่ไม้วริษกันต่อค่ะกับเรื่องหน่วยลับสลับเลิฟใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักแสดงคู่ขวัญของคุณคนใหม่น้องมินชลิดาก็จะนั่งพูดคุยอยู่ในสตูดิโอด้วยพี่ไม้ค่ะละครเรื่องนี้เริ่มถ่ายทำกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับก็เริ่มเปิดไม่ได้ประมาณ3-4 คิวแล้วก็สนุกสนานครับการทำงานเพราะว่าเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ครับเฮฮากันไปแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเหนื่อยกันมากต้องถามมินเลยว่าใช้พลังกันสุดแรงเลยครับยังไงบ้างคะแต่ละฉาก ต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะคือจะบอกว่าเล่นใหญ่ก็ไม่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแสดงออกเยอะครับผมแล้วก็งานดีงานละเอียดครับผมแล้วบทบาทของพี่ไม้เองในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะผมเป็นหน่วยลับครับผมมิ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ครับผมเราเข้าไปสืบหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผ่านทางเขาเพราะคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยแหละครับก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับผมคือตอนนี้เนี่ยทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงหลายๆท่านในเรื่องเนี่ยก็เริ่มทยอยลง IG ก็มีแฟนๆเนี่ยรอติดตามในโซเชียลอยู่แล้วก็มีกระแสว่าแบบอยากเห็นละครของทั้งคู่เร็วๆก็จะพยายามลงให้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรามีเรียกว่าเป็นความลับนิดนึงเราต้องเก็บความลับยังไม่เปิดเผยหมดใช่ครับเปิดเผยหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนดูจะไม่สนุกครับผมคือแสดงว่าในละครเนี่ยเรามีกิมมิคเรามีลูกเล่นอะไรต่างๆใช่ครับผมมีอะไรอยากฝากถึงนางเอกของเราไหมคะมินชลิดาที่นั่งอยู่ในสตูดิโอตอนนี้ก็ไปเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันเนาะก็ชาร์จพลังมาแล้วกันนะฟิตเนสไว้เจอกันโอเคขอบคุณพี่ไม้มากนะคะค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะค่ะขอบคุณมากเป็นไงคะพระเอกคู่ขวัญของเราคนใหม่คะใช่ค่ะอย่าได้อยากจะเห็นไม้ทำท่าโอ้ยผู้จัดการที่พูดได้เขายังแบบอยากให้เก็บเป็นความลับอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์รอดูเพราะว่าเขาจะมีการแต่งตัวที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมากวันนี้เลยไม่รับเลยยังไม่เห็นภาพยังไม่มีภาพออกมาให้ใครได้เห็นเพราะว่าไม้เขาจะต้องแต่งตัวเป็นแบบ
เมดบ้างอะไรบ้างคือเรียกได้ว่าแบบเต็มตัวค่ะค่ะยิ่งอยากดูใช่แต่ต้องขอบอกว่าเป็นความลับจริงๆนะเพราะว่าเราเองยังไม่ทราบยังไม่มีใช่แต่ว่าเปิดกล้องแล้วแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยแฟนคลับเขาติดตามก็กรอบมาจาก IG พี่พุดเดิ้ลบ้างมิ้นบ้างบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกรุ๊ปปิ้งให้เราเลยรวมไม่เห็นเลยว่าเกิดอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ในเรื่องเนี่ยมิ้นจะรับบทเป็นนักแสดงเป็นดาราแต่ว่าอยู่บ้านก็จะแบบมีความสกมกเนี่ยค่ะอยู่คือภาพที่ทุกคนเห็นข้างนอกกับข้างในจะไม่เหมือนกันค่ะตัวจริงแบบนี้มั้ยคะพี่พูดได้ค่ะพี่พูดแบบแอบเขียนมาจากชีวิตจริงนะแต่ไม่ใช่ชีวิตจริงหนูชีวิตจริงพี่พูดได้อ๋ออุ๊ยแกพี่พูดได้ข้างนอกสวยนะสวยต้องดูค่ะ